ฮือฮามากๆค่ะสื่ออินโดเทียบความคล้ายของวินเมทาวินกับทรงไฮเยคโยค่ะเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะฝั่งแม่ยกไทยหลังจากที่สื่อบันเทิงของอินโดนีเซียก็ได้มีการจัดเซตภาพคู่เปรียบเทียบความคล้ายกันระหว่างทรงไฮเยคโยนางเอกตัวแม่ของเกาหลีใต้กับหนุ่มวินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจรนักแสดงหนุ่มไทยแห่งคู่ขวัญไบวินที่โด่งดังไกลเป็นที่รู้จักในวงกว้างในระดับต่างแดนจ้าสำหรับคู่จิ้นไบวินนั้นพึ่งจะคว้ารางวัลจากเวทีที่ประเทศฟิลิปปินส์ในสาขาคู่จิ้นซีรีส์วายจากต่างแดนผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีขณะที่ทรงไฮเยคโยสัปดาห์ที่ผ่านมาเองมีข่าวกลับมาร่วมงานกันกับคิมอึนซุกซึ่งเป็นมือเขียนบทซีรีส์ดังในผลงานเรื่องเดอะกอลลี่ซึ่งเธอเองจะพลิกบทบาทมาเป็นสาวจอมอาฆาตหลังถูกทำร้ายในสมัยเรียนมัธยมทำให้ความฝันอยากจะเป็นสถาปนิกนั้นหลุดลอยไปค่ะและนั่นแหละค่ะอย่างที่ทราบกันว่าหนุ่มวินเมทวินเองเมื่อโด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศนั้นก็ถูกนำมาเทียบความคล้ายกับทรงไฮเยคโยจะคล้ายหรือเหมือนกันขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ